ดีค่ะ Good afternoon boys and girls ว้าววันนี้คุณแอมทักทายด้วยภาษาอังกฤษแปลว่าวันนี้ต้องเจอกับ Teacher Greg ใน Vocab King แน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการสะกดคำกันถ้าเด็กๆพร้อมและเตรียมตัวพร้อมแล้วเนี่ยไปเรียกคนข้างบ้านเพื่อนข้างบ้านคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องปู่ย่าตายายหรือตั้งแต่หน้าปากซอยในหมู่บ้านเลยนะครับมาเล่นสะกดคำในรายการสะกดคำ Vocab King และลองดูว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่หรือว่าบรรยากาศการที่เราเล่นสนุกสนานกันที่บ้านเป็นยังไงเขียนมาเล่าได้ที่ Facebook ไทย PBS Kids ครับGood afternoon. Welcome back to Vocab King. Game 2. จะให้เราสะกดคำเป็นภาษาอังกฤษ. So, come learn with me. Let's speak English. But I'm not alone. Today, I'm with my best friend, เพื่อนสนิท, the Game Master. Welcome, Game Master. สวัสดีครับ Teacher Greg. วันนี้ Teacher Greg ยังกักตัวอยู่ไหมครับ? Oh, แน่นอนนะครับ. ช่วงนี้ทุกคนต้องกักตัวอยู่บ้านนะครับ. แล้วตอนนี้Teacher Greg อยู่จังหวัดอเมริกาและซินเดอร์ Teacher Greg ครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินคำว่า new normal คำนี้มันแปลกมากเพราะ new ก็คือใหม่แล้ว normal ก็ธรรมดาปกติเอ๊ะจะแปลยังไง new normal คืออะไรครับ new normal ก็คือเรื่องปกติที่เป็นสิ่งใหม่เช่นการใส่หน้ากากการกักตัวหรือว่ารักษาระยะห่างระหว่างคนต่อคนนั่นเองครับเอาปลอดภัยไว้ก่อนครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องๆที่จะมาร่วมเล่นเกมกับเรา5คนพร้อมอยู่แล้วครับTeacher Gregไปพบกับเขาเลยดีไหมครับโอเค let's meet our players hello welcome เราจะเริ่มจากน้องภูมิแนะนำตัวเองครับ hello my name is Power Thai and my nickname is Phoom I live in Bangkok I'm studying at P4In Bangkok Christian College. Excellent. Phoom, how old are you now? I'm 10. All right. Welcome to the game. Thank you for playing. เอาละคนที่สองของเราก็คือน้อง Lucky. Introduce yourself. My name is Gorpisit Ridasan, or you can call me Lucky. I'm studying in grade 5, so I'm 11 years old. I'm studying at the Bandar Khansi Thammarat School.From the Konsitirat. Thank you. Whoa! Lucky! Amazing! You're in the south of Thailand? Yes. Hello, my name is Kamini Johnson. My nickname is Min. I'm from Anabalabri School. I'm from Lobburi. I am 11 years old, and I'm pretty confident that I can win this. Oh! ได้ยินไหมครับน้องๆ Oh! Pretty confident. ก็คือมั่นใจในตัวเองจะเป็นผู้ชนะWe are working together. We are a team today. Yeah, because all the money we raise, we're going to donate to the hospital. But do your best. Okay, our next player, please introduce yourself. Nong Beng, go ahead. Hi, my name is Napatkit Watanakon, or you can call me Beng. I at Nakhonsi Thammarat at Anuban Nakhonsi Thammarat School. And I'm in P4 now. And...I'm 9 years old. And last but not least, please, Nong Gat, introduce yourself. Hello, my name is Kasap Pong. My nickname is Gas. I'm in Bangkok. I'm studying in Bangkok Christian College. I'm in P4. I'm 9 years old.กติกา Vocab King จะมีน้องๆเข้ามาร่วมสนุกสัปดาห์ละ5คนกับหมวดคำศัพท์ทั้งหมด5หมวดซึ่งน้องๆจะได้เล่นกันคนละ1หมวดโดยมีเวลาคนละ1นาทีในการสะกดคำและออกเสียงคำให้ถูกต้องมากที่สุดหากไม่ได้คำไหนให้พูดว่า Pass เพื่อข้ามคำนั้นไป1คำมีค่า200บาทเมื่อเล่นครบทั้ง5คนคำที่น้องๆสะกดถูกทั้งหมดจะรวมเป็นเงินสะสมเพื่อบริจาคให้แก่หน่วยงานสู้โควิด-19 ต่อไปคนแรกของเราจะเป็นใครครับเอาละคนแรกของเราก็คือน้องคมินจากลพบุรีน้องคมินได้หมวดอะไรครับได้หมวด
bookstore แปลว่าอะไรครับน้องคามินร้านขายหนังสือครับเก่งมาก Let's play spelling novel N-O-V-E-L novel correct journal G-O journal G-O-U-R-N-A-L what's the first letter journal J-O-U-R-N-A-L อันว่าอะไรครับ correct journal. cashier C-A-S-H-I-E-R cashier correct magazine M-A-G-A-Z-I-N-E magazine correct comic book C-O-M-E-C-B-O-O-K comic book C-O-M-I-C-B-O-O-K comic book correct biography B-I-O-G-O biography B-I-O-G-R-A-P-H-Y Hi, นะครับ Correct! You got it! Come in, great job! น้องคามินทำไปได้ทั้งหมด6คำ6คะแนนปรบมือให้หน่อยปรบมือนะครับเก่งมาก6 words, whoa! คำที่สนใจตัวสะกดครับทิชเชอร์เกร็ก Magazine ตัว Z หรือตัว C ตกลงมันต้องออกเสียงยังไงครับทิชเชอร์เกร็กก็แล้วแต่คนนะครับถ้าเป็นชาวอเมริกาเหมือนผมครับก็ Z ถ้าเป็นคนอังกฤษก็เป็น Zคนที่2ใครดีครับโอ้โชคดีต่อไปก็คือน้อง Thank Welcome to the game Boom what happened to Boom น้อง Thank ได้หมวด Adventure Activities ครับแปลว่าอะไรครับน้อง Thank การผจญภัยประมาณนั้น Let's play spelling Camping C-A-M-P-I-N-G อันว่าอะไรครับ CampingCorrect. Diving. D-I-V-I-N-G. Diving. Correct. Kayaking. K-A-Y-A-K-I-N-G. Kayaking. Correct. Hiking. H-I-K-I-N-G. Hiking. Correct. Caving. C-A-V-I-N-G. Caving. Correct. Climbing. C-L-I-M-B-I-N-G. Climbing. Correct. Surfboarding. S-U-R-F-B-O-A-R-D-I-N-G. Surfboarding. Correct.Archery. A-C-H-E-R-Y. Archery. 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 A-C-H-E-R-Y. Long mic up. A-R-C-H-E-R-Y. Archery. Correct. Rafting. R-A-F-T-I-N-G. Rafting. Correct. Bird watching. B-I-R-D-W-A-T-C-H-I-N-G. Correct. Oh, my goodness.You speak so fast. Are you a rapper? Yo. No, I'm not a rapper. You should be. Whoa. Impressive. You had a really good concentration. Wow. ทำไปได้ทั้งหมด10คำครับน้องแตง10คะแนนเราเมื่อให้ไปเลยครับ10 points. Good job. เอาละคนต่อไปของเราอยู่ที่ทีเชอร์เกรกแล้วครับจะเลือกใครดีคนที่ดูเหมือนว่าสบายมากนั่งชิวๆมีผ้าห่มมาด้วยน้องพุ่งได้เวลาแล้ว Your category today is solar system solar system คืออะไรครับน้องพุ่งระบบสุริยะครับ Let's play spelling sun S-U-N sun correct moon M-O-O-N moon correct Venus V-E-N-U-S Venus. Correct. Mars. M-A-R-S, Mars. Correct. Neptune. N-E-P-T-U-N-E, Neptune. Correct. Earth. E-A-R-T-H, Earth. Correct. Jupiter. J-U-P-I-T-E-R, Jupiter. Correct. Saturn. S-A-T-U-R-N, Saturn. Correct. Mercury.M-E-R-C-U-R-Y อันว่าอะไรครับ Mercury Correct Uranus U-R-A-N-U-S Uranus Correct Comet C-O-M-E-T Comet Correct Galaxy G-A-L-A-X-Y Galaxy
Galaxy เอ๊ะ Game Master ทันหรือเปล่าครับทันครับว้าวนับด้วยว้าว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  Amazing น้องภูมิทำไปได้ทั้งหมด12คำโอ้12 Amazing คนที่4ใครดีเนาะน้องกัส It's your turn น้องกัส Your category is Birds นกทวีตทวีตจิ๊บจิ๊บมาดูกันว่ากัสจะนกหรือเปล่าจะพลาดหรือเปล่าฝรั่งรู้จักคำนี้ด้วย Let's play spelling Owl O-W-L Owl Correct Swan S-W-A-N Swan Correct Hawk H-A-W-K Hawk Correct Crane Pax Parrot P-A-R-R-O-T Parrot Correct Pigeon P-I-G-E-O-N Pigeon Correct Seagull Pass Swallow Pass Sparrow S-P-A-R-R-O-W Sparrow Correct Cockatoo C-O-C-K-A-T-O-O Cockatoo Correct Crow C-R-O-W Crow Correct Wren Pass Magpie หมดเวลาพอดีครับ Gus You did an amazing job สรุปแล้วน้องกัสทำไปได้ทั้งหมด8คำ8คะแนนปรบมือ เราย้อนกลับมาดูคำที่น้องข้ามไปนิดนึงครับ Swallow Swallow ยากคำนี้ Swallow S-W-A-L-L-O-W ถูกต้องเก่งน้องกัส Swallow คืออะไรครับถ้าเป็นนกนกนางแอ่นว้าวแล้วถ้าเป็นคำอื่นเช่น I swallow medicine หรือ I swallow water อันนั้นแปลว่าอะไรครับกินน้ำกินน้ำกลืนน้ำถูกต้องนะฮะ swallow แปลได้หลายๆอย่างครับคำนี้แหละครับทีเชอร์เกรกที่น้องข้ามไปคาดว่าน้องจะไม่รู้จักแน่นอนคำที่12ครับคำว่า wren ทั้งหมดมี4ตัวอักษรไม่ใช่3คำนี้แปลกมากคือ W-R-E-N Wren แต่ตัว W ไม่ได้ออกเสียงครับก็เป็น Wren นกกระจิบ4คนแล้วตอนนี้คะแนนรวม36คะแนน36 points Amazing คนสุดท้ายกับน้อง Lucky You're the last player but you're not the least I'm confident you can do a great jobAre you ready? Yes. Lucky ได้หมวดอะไรครับ Seaport หรือท่าเรือนั่นเองครับ Seaport. Let's play spelling. Boat. B-O-A-T boat. Correct. Dock. D-O-C-K dock. Correct. Pier. P-I-E-R pier. Correct. Cargo. C-A-R-G-O cargo. Correct. Crane. C-R-A-I-N crane. Crane.C-R-A-N-E crane. Correct. Yacht. Y-A-C-H-T yacht. Correct. Sailor. S-A-I-L-O-R sailor. Correct. Bridge. B-R-I-D-G-E bridge. Correct. Lighthouse. L-I-G-H-T-H-O-U-S-E lighthouse. Correct. Ferry boat. F-E-R-R-Y B-O-A-T boat. Ferry boat. Correct. Container.C-O-N-T-A-I-N-E-R, container. Correct. Seashore. S-E-A-S-H-O-R-E, seashore. Correct. Passenger. P-A-S-S-E-N-G-E-R, passenger. Correct! Like a computer. That was amazing. น้อง Lucky นะครับทำไปได้ทั้งหมด13คำ13คะแนนโอ้โหปรบมือน้องๆ5คนบอยแบนด์ของเราทำคะแนนนะเป็นทีมเวิร์คดีมากๆเลยที่เกรกคำทั้งหมดที่ได้ไป49คำ49คะแนนโอ้โหครับพี่ฮันปรบมือดังๆครับ
49 points ผลออกมาเป็นเท่าไหร่ได้ค่าเป็น800 9,800 บาทโอ้โหซึ่งเราจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั่นเองนะครับ Welcome back to our vocab tips today. We are so lucky to have these amazing and brilliant players help us learn a little more about English. Let's take a look. Today, what are we going to learn about? Verb to be. คืออะไรครับ Verb to be. Can you think of some example? Is, am, are, was, were, be. Oh, long lucky. Actually, did you know verb to be? It shows many things. It can show a condition, even show about who or where you are.ในภาษาไทยแปลว่าอะไรครับ verb to be เป็นอยู่คือ 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 there are two forms not just one how can we separate verb to be present simple present simple past simple perfect present simple ปัจจุบัน and past simple อดีต let's start with present simple there are three words do you know them is am are เก่งมากIs, am, are. แล้วมันต่างกันยังไงครับ How to use is? Is ใช้กับประธานที่เช่น he, she, it. Let's see. For example, he is a farmer. แปลว่าเขาเป็นชาวนาเขาเป็นชาวนาเขาเป็นชาวนา She is 10 years old. อายุสิบเธออายุคือเขาอายุสิบขวบโอ้เก่งมากต่อไป am คืออะไรยกมือครับน้องกัส am ใช้กับ I เท่านั้นใช้กับคำอื่นไม่ได้นะเช่น I am a student I am ฉันเป็นนักเรียนฉันเป็นนักเรียน I am in my room ฉันอยู่ในห้องเก่งมากตัวสุดท้ายครับใช้กับอะไรครับ we กับ they Very good. You video. Plural. พหูพจน์หลายหลายคนเช่น You are so kind. แปลว่าอะไรเด็กๆเธอได้รักจังเลยเหรอใกล้เคียงเดี๋ยว kind ใจดี We are vocab king ก็คือพวกเราคือ vocab king ถูกต้องอันสุดท้ายช่วยแปลนะ They are in the gardenพวกเขาอยู่ในสวนทีเชอร์เกรกเราไปพาร์ทที่2กันดีกว่าครับ So present simple easy is am are let's look at past simple หรือในอดีตมีคำอะไรบ้าง was were can was and were มาดูกันว่ามันต่างกันยังไง was singular noun very good singular noun คำนามเอกพจน์ในอดีต Let's take a look for example เช่น I was here yesterday ฉันเคยอยู่ที่นี่เมื่อวานว้าว very good She was my friend เคยเพื่อนของฉันแปลว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วถูกไหมเด็กเป็นแฟนแล้วโอ้ยคำสุดท้ายYou, we, they. เก่งมาก You, we, they. Chen, you were a golf player. คุณเคยเป็นนักกอล์ฟคุณเล่นได้หมดคุณเล่นหรือนักกอล์ฟได้ครับสุดท้าย They were here for 2 days. พวกเขาอยู่ที่แล้ว2 วันเก่งมากแปลถูกด้วยนะครับGood job. Thank you. เก่งขนาดนี้นะครับทางรายการ Vocab King ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยนะครับนั่นก็คือเสื้อยืดและหน้ากากผ้าจาก Vocab King นั่นเองและก็น้องๆทางบ้านนะครับก็ยังร่วมสนุกกันต่อได้ที่แฟนเพจของไทย PBS Kids นั่นเองนะครับเข้าไปเล่นกันเยอะๆเลย Whoa! Another amazing game. But time is up already. Woohoo! หมดเวลาแล้วขอบคุณมากครับ So, if you want to join usDon't forget, come join the action, join the fun, but please, stay home, stay safe. And don't forget to tune in next time. Hey, everyone!
We are VoCapKing. Bye bye. Good job, everyone. Boom, one question before we play. Do you think aliens are real? Quite so. Quite so. แน่นอนนี่จริงครับทีเชอร์เกรกก็เป็นหนึ่งในเอเลียนนั่นเองนะครับครับเป็นมนุษย์ต่างดาวแน่นอนเวิร์คทูบีสำคัญมากเลยนะครับขอบคุณทีเชอร์เกรกที่มาสอนให้เราได้เรียนรู้เรื่องนี้ครับจริงๆแล้วนะคะวันนี้มีคำศัพท์ยากตั้งหลายคำเลยนะคะเด็กๆทางบ้านเป็นยังไงกันบ้างคะตอบถูกไหมเอ่ยถ้ายังไง Facebook มาเล่าให้ครูสิกับครูแอมฟังบ้างนะคะที่เดิมค่ะ Facebook Thai PBS Kids ค่ะมันมีเทคนิคในการจำคำศัพท์นะครับเด็กๆถ้าสมมติจำคำศัพท์ไม่ได้สามารถติดตามไปชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Thai PBS Kids ครับเราจะได้ฟังพูดอ่านเขียนเวลาฟังเสียงปุ๊บมันก็ต้องออกเสียงตามเนาะออกเสียงตามปุ๊บแล้วก็ลองอ่านให้ได้แล้วก็ลองเขียนไปด้วยฟังไปด้วยแล้วก็อ่านไปด้วยเรียกว่าเน้นย้ำซ้ำทวนกันบ่อยๆเราจะได้จำคำศัพท์นั้นได้แม่นแน่นอนครับค่ะแล้ววันนี้นะคะมาถึงช่วงเวลาของวิชาชีวิตแล้วล่ะค่ะภารกิจวันนี้ค่ะเรามีเด็กผู้หญิง2คนค่ะน้องแฟมมี่และน้องเฟรย่า2สาวเป็นพี่น้องกันค่ะจะมาชวนทำภารกิจสนุกๆค่ะครูแอมอาจจะเป็นภารกิจที่เด็กๆบางคนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยทำอยู่แล้วก็ได้ใครจะไปรู้ทำทุกวันเลยด้วยแหละใช่วันนี้เราจะเอาสิ่งที่เราทำกันอยู่ในบ้านนะครับมาเป็นการเรียนรู้ครับภารกิจวันนี้นะคะก็คือภารกิจจัดตู้เสื้อผ้านั่นเองค่ะสองสาวจะพาไปจัดตู้เสื้อผ้าแบบไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะหนูชื่อแฟมมี่ค่ะอายุ7ขวบค่ะหนูชื่อเฟรย่าค่ะอายุ4ขวบค่ะห้องเล่นห้องเล่นค่ะห้องแต่งตัวตัวค่ะแล้วก็ห้องทำงานงานจนแล้วได้แล้วอันนี้ชื่อเอลซ่ากับแอนนาค่ะเล่มเดียวค่ะอันว่าอะไรสนุกเรียนจัดห้องและของใช้ของตัวเองโอ้โหอะไรกองเป็นภูเขาคะเนี่ยใช่ตู้เสื้อผ้าจริงปะเนี่ยต้องมาทำอะไรกันนะคะจัดเข้าตู้จัดเข้าตู้โอเคแล้วหนูจะจัดยังไงอ่ะลูกหนูจะจัดหลายแบบแยกเป็นหลายประเภทโอเคงั้นเปิดให้มาดูหน่อยซิตู้เสื้อผ้าหนูข้างในมีอะไรแล้วบ้างเราจะต้องทำอะไรก่อนนะแยกโหมดแยกใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างแล้วเราจะแยกเป็นอะไรบ้างดีล่ะชุดนักเรียนชุดเล่นแล้วก็ชุดที่ชุดนักเรียนชุดเล่นแล้วก็ชุดที่ไม่ใช้แล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้หนูเก็บอะไรไว้บ้างอะคะตรงนี้หนูจะตอนแรกหนูเก็บชุดนักเรียนแต่แยกออกไปแล้วชุดนักเรียนตรงนี้เป็นชุดเดรสชุดเดรสแล้วก็อันนี้เป็นของเฟียค่ะแล้วที่มันแน่นนี่ใช้หมดทุกตัวไหมคะบางตัวก็ไม่ได้ใส่บางตัวก็ใส่แต่ยัดเอาไว้แล้วถ้าไม่ได้ใส่แล้วทำไงไม่ได้ใช้แล้วทำไงไม่ได้ใช้ก็บริจาคโอเคแล้วตู้นี้ล่ะคะตู้นี้ไปเก็บอะไรอะตู้นี้จะเก็บพวกชุดเจ้าหญิงแล้วก็ชุดไปงานแต่งค่ะเดี๋ยวให้เฟย่าทำหน้าที่ให้น้องเอาตัวที่มีไม้แขวนเด็กออกมาแล้วหนูก็เอาไม้แขวนออกแล้วแม่ก็เป็นคนใส่ไม้แขวนโอเคเอามาดูเลยไปเฟย่า
ัวนี้ก็เปลี่ยนไม้แขวนเปลี่ยนไม้แขวนหนูจะเรียงเป็นชุดงานแต่งงานอยู่ตรงนี้ค่ะครึ่งนึงถ้าไม่พอกันเลยมาอีกได้นะแล้วก็ชุดเจ้าหญิงอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยโอเคงั้นชุดเจ้าหญิงต้องกวาดไปทางนู้นก่อนค่ะถุงมือไว้ไหนไว้ในลิ้นชักส้มค่ะตอนนี้หนูเรียงชุดงานแต่งงานอยู่ค่ะนี่ค่ะชุดสวยไปงานแต่งงานใส่เข้าไปได้เลยไหมนี่อีกก็ชุดงานแต่งเสื้อทำอะไรอยู่ตรงนั้นมันก็ยังมีที่ว่างไงคะเสร็จแล้วหมดแล้วฮะหมดแล้วยังเหลือที่บ้านเลยใส่ชุดตุ๊ดตีนกับชุดงานศพเข้าไปด้วยนี่ไงถ้าเราเคลียร์ตู้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วแล้วเราก็จัดให้เป็นระเบียบเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าเราก็จะตอนแรกแน่นมากนั่นไงตอนนี้เป็นยังไงโล่งโปร่งโล่งโปร่งซ่อนแอบได้เลยโอเคโล่งมากเลยหนูเอาชุดเจ้าหญิงไว้ฝั่งนี้เพราะว่าหนูไม่ค่อยได้ใส่แล้วก็บางทีหนูจะได้รู้ว่าหนูเอาชุดเจ้าหญิงไว้ตรงไหนหนูจะเก็บต่อเป็นชุดตุ๊ดจีนแล้วก็ชุดงานศพค่ะแต่หนูว่าต้องเหลือที่ชัวร์เลยใส่ชุดบริจาคจะบริจาคตะกร้าด้วยเหรอเดี๋ยวก็ใส่ตะกร้าไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีลังแล้วเราก็ค่อยเอาลังมาใส่มันเยอะเกินเสื้อผ้าหนูเยอะใช่ไหมล่ะนี่พี่ย่าชุดบัลเล่นะเอารองเท้าไว้ตรงนี้เอากระโปรงกับเสื้อไว้ตรงนี้เสร็จแล้วใส่ของเฟียอีกหนึ่งใส่เข้าไปได้เลยค่ะว่าแต่ดึงออกมาแล้วจะใส่กลับเป็นไหมเนี่ยหนูว่าต้องได้ค่ะออกได้ก็ต้องเข้าได้ออกได้ก็ต้องเข้าได้เข้าได้ก็ต้องออกนี่เก็บไว้ค่ะโอเคไปใส่กันได้แล้วโอเคตู้ฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะย้ายไปฝั่งนู้นกันต่อที่หนูชอบที่สุดคือตู้ชุดนักเรียนค่ะเก็บกระโปรงเก็บเสื้อกีฬาเก็บเสื้อพิธีการเสื้อลูกเสือแล้วก็เสื้อวิ่งของโรงเรียนค่ะตู้นี้ผมว่ามันมีของหน่อยมันโล่งมากแล้วเวลาหยิบเสื้อก็หยิบง่ายด้วยต่อไปเราจะมาคือตู้นี้เสื้อพวกเสื้อยืดต่างๆนานาหนูเลี้ยงเป็นขั้นบันไดเพราะว่าไม่งั้นมันจะล้มลงมาเป็นหอเอ็นติซ่าไปแล้วแล้วก็ลองลงมาเป็นห้องเป็นตู้นี้ค่ะเมื่อก่อนหนูเลี้ยงแบบ
ยัดกันแล้วก็มาซุกไว้ก็เลยลองทำใหม่ตอนจัดห้องนี้ทั้งห้องเลยแล้วก็มันก็เลยเรียบร้อยขึ้นค่ะเสื้อผ้าไม่ยับอีกตู้นึงตู้นี้หนูเก็บชุดนอนค่ะแล้วก็กางเกงยีนหนูวางซิกเนอร์ไว้ด้านบนเพราะว่าหนูไม่ค่อยได้ใช้แต่หนูก็หยิบถึงอยู่ดีเพราะว่าประเทศไทยมันร้อนแล้วหนูก็ไม่ค่อยได้เปิดแอร์ก็เลยเอาไว้ด้านบนเพราะหนูไม่ค่อยได้ใส่เสื้อกันหนาวเท่าไหร่ค่ะชั้นบนน้องเก็บเสื้อชุดว่ายน้ำกางเกงยีนไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้มั้งเก็บชุดพวกชุดไทยแล้วก็ชุดเป็นชุดพิธีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกางเกงกับกระโปรงของน้องค่ะทำคนเดียวมันจะใช้เวลานานค่ะแต่ว่าทำสี่คนมันจะใช้เวลาน้อยขึ้นค่ะดีขึ้นเยอะเลยหนูคิดว่าหนูทำสำเร็จเพราะว่าพ่อแม่ช่วยแล้วก็มีเป้าหมายแล้วก็วางแผนก่อนที่จะเริ่มทำงานอ่านให้ฟังหน่อยเกมหาของแปลกปลอมที่ซ่อนอยู่ในห้องเล่นให้ได้มากที่สุดในเวลา10นาทีเริ่มอันนี้ไม่ถูกด้วยทิชชู่ถุงเท้าชักโครกเจ๊แล้วนายตาต้องเกี่ยวนะได้แล้วเก้าอี้กับช้อนแล้วเอาไว้ที่สระว่ายน้ำเพราะว่ามันไม่ควรอยู่ในห้องเล่นเป็นไงบ้างคะไปปฏิบัติภารกิจมาเจออะไรบ้างคะขอหนูเริ่มก่อนเยอะเลยไหมเยอะมากเยอะมากเลยขอเริ่มก่อนโอเคอ่ะเริ่มก่อนหนูเจออย่างแรกเลยนะคะหมวกค่ะหมวกใบชายหาดก็แล้วมันควรจะต้องไปอยู่ห้องไหนล่ะคะอันนี้หนูว่าห้องแต่งตัวค่ะแล้วก็มีหมอนค่ะควรจะอยู่ห้องนอนแล้วก็มีอันนี้คืออะไรฉันไม่รู้ชื่อเป็นเหมือนที่ออกกำลังกายแล้วทุกทีมันจะต้องไปเก็บไว้อยู่ที่ไหนคะที่ห้องครัวมันจะมีตะกร้าเก็บอุปกรณ์กีฬาอ๋อตะกร้าเก็บอุปกรณ์กีฬาโอเคแล้วก็มีเทปกาวสองหน้ามันต้องอยู่ห้องเลยนะห้องทำงานโอเคแล้วก็มีเทปสีอ๋อโอเคที่ป้าถามหาตลอดเวลามาอยู่ในห้องเล่นหัวนี้เองใช่ไหมคะมีสกัดไว้ค่ะมันต้องอยู่ที่ห้องครัวอ๋อโอเคปากกาปากกาไฮไลท์ปากกาต้องอยู่ห้องไหนห้องทำงานห้องครัวมีรองเท้ามันต้องอยู่ห้องครัวนะห้องอะไรนะครัวห้องครัวทำไมรองเท้าต้องไปอยู่ห้องครัวเพราะว่าหนูเก็บรองเท้าไว้ที่ห้องครัวค่ะอ๋อตู้รองเท้าอยู่ที่ห้องครัวใช่ไหมอ๋อโอเคต้องไปอยู่ตู้รองเท้าโอเคครับพี่ทำกับข้าวค่ะOkay. แล้วก็มีอะอะไรเนี่ยคืออะไรคะเปลือกขนมค่ะหนูเอาเข้ามาค่ะหนูเอาเข้ามากินเรามีกฎกติกากันว่ายังไงนะห้ามเอาขนมเข้ามากินในนี้ห้ามเอาขนมเข้ามากินในบ้านเพราะว่าบ้านจะเลอะขนมแล้วมันก็จะมีจิ้งจกแล้วจิ้งจกก็จะมาตุ๊กแกก็จะมางูก็จะมามดแล้วมามดมามดก็จะมาด้วยโอเคต่อไปปากกากามันมาจากห้องไหนมันมาจากห้องทำงานโอเคมีอะไรอีกคะสมุดโน้ตค่ะสมุดโน้ตมันมาจากห้องไหนเนี่ยมาจากห้องทำงานมันมาจากโต๊ะหนูโอ้โหอะไร
ไรคะเนี่ยมันคือชุดคอสตูมอะค่ะอ๋อมันเป็นชุดที่มันต้องใส่กับขามันเป็นเครื่องแต่งกายแล้วมันมาจากห้องไหนเอ่ยห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวแล้วก็มีอันนี้ของมามีมาจากห้องนอนมาจากห้องนอนมาจากตู้เสื้อผ้าไม่นะหนูเคยใส่จริงๆมันลงมาเพราะว่าฟิย่าไปเอาของมาม่ามาใส่ใช่ไหมถูกต้องอันนี้คือมันเป็นที่เอาไว้ใส่ผงป้องกันโรคพวกภูมิแพ้อะไรแบบนี้พอซื้อมาแล้วทุกทีมันต้องไปแขวนอยู่ที่ไหนคะมันต้องแขวนอยู่ที่โต๊ะค่ะเอาไว้เผื่อออกไปข้างนอกอ๋อแต่มันไม่อยู่ที่นี่ได้ยังนั่นสิเมโลเดียนค่ะเมโลเดียนค่ะมันต้องอยู่ที่โต๊ะของหนูโต๊ะทำงานหนูโอเคมีชิ้นไหนอีกคะต้องมันต้องอยู่ที่ห้องทำงานเพราะมันเอาไว้ขัดโต๊ะเอาไว้ใช้เช็ดโต๊ะเก็บไว้ที่ห้องทำงานโอเคและอันนี้ก็เป็นผ้าอ้อมผ้าอ้อมโอเคแล้วก็จะมียางรัดผมจากห้องแต่งตัวค่ะนี่ Pure pH น้ำมันคืออะไรอ่ะที่วัด pH น้ำค่ะที่วัด pH น้ำแล้วมันต้องอยู่ที่ไหนอ่ะมันต้องอยู่ที่บ่อปลาบ่อปลาอ๋ออยู่ที่บ่อปลาโอเคค่ะกล่องดินสอสีดินสอปากกงปากกาอยู่ในนี้ค่ะโอเคแล้วก็มีกิฟโอเคมีกิฟต้องไว้ไหนกิฟต้องอยู่ห้องแต่งตัวโอเคนี่ก็อยู่ห้องแต่งตัวเป็นน้ำยาทาลิปมีโบด้วยค่ะโบก็เป็นกิฟค่ะเขาต้องอยู่ที่ห้องแต่งตัวเหมือนกันแล้วก็อันนี้คือยังลบจากห้องทำงานค่ะค่ะแล้วก็เป็นแปรงสีฟันและยาสีฟันแล้วก็ดินสออ๋อแล้วก็ที่ขุดดินมันต้องอยู่ที่ลานจอดรถเพราะเวลาเอาออกไปปลูกต้นไม้จะได้หยิบสะดวกค่ะแล้วอย่าลืมเลยคืออันนี้ค่ะเอาไว้ไปสระว่ายน้ำต้องอยู่ที่บ่อว่ายน้ำที่บ่อว่ายน้ำโอเคอันไหนหมดแล้วจิเจ้หมดแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูของเฟย่ากันว่าเฟย่าได้กี่ชิ้นเจออะไรบ้างคะที่เป็นหัวส้วมแล้วจริงๆมันมาจากห้องไหนอ่ะหัวส้วมห้องอะไรเล่นห้องเล่นมันมาจากห้องเล่นถูกแล้วไงใช่ไหมชุดเสื้อผ้านี้ต้องเก็บไว้ที่ห้องไหนคะห้องอะไรเล่นห้องเล่นช้อนต้องอยู่ห้องครัวช้อนไว้ตักช้อของเล่นเอาไว้ห้องไหนดีคะห้องเล่นโอเคช้อของเล่นเอาไว้ห้องเล่นอันนี้รถต้องเอาไว้ขับนะรถต้องเอาไว้ขับแล้วเอาไว้ที่ห้องไหนดีห้องเล่นโอเคมาไว้ให้ห้องเล่นฟุตบอลต้องเอาไว้เตะด้วยแล้วเอาไว้ห้องไหนห้องเล่นห้องเล่นโอเคไว้ห้องเล่นชูชีต้องเอาไว้ห้องกินข้าวห้องกินข้าวแต่มันเป็นของเล่นของเล่นไว้ห้องเล่นโอเคไว้ห้องเล่นอะไรอีกคะฮูลาฮูปต้องเอาไว้เล่นด้วยของเล่นเป็นของเล่นอีกแล้วเคียงเอาไว้ทำอาหารเอาไว้หั่นเอาไว้ที่ห้องไหนดีต้องเอาไว้ที่ห้องไหนดีห้องเอาไว้ที่ห้องไหนดีห้องอะไรดีห้องทำกับข้าวโอเคอันนี้ถูกต้องใช่ไหมอันนี้ถูกต้องอันนี้คือสิ่งแปลกปลอมเอาไว้ตรงนี้ถูกต้องสิ่งแปลกปลอม ที่ต้องเอาไปเก็บห้องทำกับข้าวโอเคแล้วไหนอีกคะใช้ไหนไปไหนอันนี้ต้องเอาไปเชี่ยวด้วยนะค่ะแล้วต้องเอาไปเก็บไว้ห้องไหนอันเนี้ยห้องแต่งตัวอ๋อไปเก็บไว้ห้องแต่งตัวอันนี้ถูกต้องแล้วเอามากองไว้นี่นะเดี๋ยวเอาไปเก็บห้องแต่งตัวนะคะมีอะไรอีกคะอยากหาอะไรมาได้อีกคะไอศกรีมค่ะไอศกรีมค่ะเอ้าต้องเก็บไว้ตู้เย็นค่ะ เย็นค่ะจริงเหรอมันคือของปลอมแล้วมันคือของปลอมเนี่ยนะของปลอมเอาไปเก็บที่ไหนดีโอเคเอาเก็บห้องเล่นเหมือนเดิมมันคือของเล่นมีอะไรอีกอันนี้เป็นโยโย่เตะฟุตบอลเก็บห้องไหนคะอันนี้อุ้ย
อุ้ยมันคือของอะไรของเล่นโอเคพอฟิยาเล่นให้ดูแล้วอ่ะกันไกต้องไว้ห้องทำงานอ๋ออันนี้อะไรคะอันนี้เป็นกระเป๋าเดินทางต้องเอาไปเที่ยวด้วยนะแล้วต้องเอาไปเก็บไว้ที่ห้องไหนห้องดีอะไรห้องเก็บกระเป๋าเดินทางค่ะนาฬิกาค่ะอ้าวแล้วอันนี้มันต้องอยู่ห้องไหนคะเนี่ยห้องเล่นเพราะว่ามันของห้องเล่นโอเคแล้วมามามีภารกิจต่อก็คือให้เด็กๆเอาของเนี้ยที่หาได้เนี่ยไปเก็บในที่ที่ควรจะเก็บพร้อมไหม1 2 3หมวกต้องเอาไว้ห้องแต่งตัวค่ะเกมเมื่อกี้หนูได้สังเกตเยอะมากขึ้นค่ะใช้การสังเกตหนูสามารถเอาไปใช้ในเรื่องอื่นได้ด้วยค่ะอย่างเช่นแยกต้นไม้ว่าพันธุ์ไหนกินน้ำเยอะพันธุ์ไหนต้องการน้ำน้อยหรือว่าให้อาหารปลาของคุณพ่อค่ะของพ่อจะมีอาหารเล้งสีอาหารเม็ดโจมเม็ดลอยเอาไปแยกแยะกับห้องอื่นค่ะอย่างเช่นห้องทำงานถ้ามันมีของเล่นก็เอามาเก็บที่ห้องเล่นห้องแต่งตัวมีปากกาดินสอก็ไปไว้ห้องทำงานค่ะโอ้โหเป็นภารกิจที่ต้องใช้ต้องเหมือนจัดบริหารจัดการกันเยอะมากเลยนะเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากค่ะเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆด้วยเพราะว่ากว่าจะจัดให้เข้าที่อย่างเป็นระเบียบนี่ครูแอมคิดว่าใช้เวลาพอสมควรทีเดียวแต่สองสาวเก่งมากเลยนะคะทั้งแฟมมี่และเฟรย่าเลยค่ะถ้าสังเกตดูนะคะเริ่มต้นด้วยเขาได้รับภารกิจเนาะให้ไปหาของก่อนแล้วสองสาวก็เผชิญปัญหาว่าเฮ้ยหาไม่เจอเอ๊ะหรือว่าหยิบยากนี่ตรงนี้ละค่ะก็เริ่มเป็นที่มาแล้วล่ะที่ทำให้เห็นว่าแฟมมี่กับเฟรย่าจะต้องถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องจัดห้องให้สะดวกต่อการใช้งานง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นนะคะไม่รู้ว่าเด็กๆทางบ้านห้องของเด็กๆจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ถ้ามันหาเริ่มหาของไม่เจอแล้วแปลว่าอันนี้เป็นสัญญาแล้วแหละว่าเราอาจจะต้องทำภารกิจแบบนี้ไปด้วยกันใช่ค่ะที่ครูสีครูแอมบอกตอนแรกเนาะภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากแต่เฟย่ากับแฟมมี่ก็สามารถทำสำเร็จได้นะคะทีนี้ครูสีครับครูแอมมีมุมนึงคือมุมที่บอกว่าการจัดของให้เข้าที่เนี่ยถ้าเด็กๆได้ลองออกแบบเองว่าจะเอาอะไรไว้ตรงไหนไว้ยังไงเอาอะไรออกบ้างเอาอะไรใส่ตรงไหนยังไงเนี่ยครับก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ตัดสินใจแล้วก็ได้ออกแบบพื้นที่ที่จะเป็นเจ้าของพื้นที่นี้ร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่หรือร่วมกันกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวแล้วก็คุณครูแอมคิดว่าการออกแบบพื้นที่หรือว่าการช่วยจัดของโดยที่ร่วมกันตัดสินใจแบบนี้นะครับจะทำให้เขามีความเป็นเจ้าของแล้วการมีความเป็นเจ้าของจะทำให้เขาช่วยกันดูแลหมายถึงว่ามันมีความเป็นเหตุเป็นผลอยู่ว่าทำไมต้องช่วยกันดูแลจัดให้เรียบร้อยและสุดท้ายจะนำไปสู่ความรับผิดชอบที่เกิดในตัวเด็กๆทุกคนค่ะเรานอกจากที่จะได้ร่วมออกแบบพื้นที่ตรงนี้เนาะที่ทั้งแฟมมี่แล้วก็เฟรย่าจะต้องรับผิดชอบดูแลร่วมกันแล้วนะคะกว่าภารกิจนี้จะสำเร็จเนี่ยถ้าสังเกตดูนะคะภารกิจนี้แฟมมี่เนี่ยจะต้องประเมินตัวเองก่อนเลยอันดับแรกไหวหรือเปล่าโอ้ยเยอะแยะมากเลยใช่ไหมคะจะทำยังไงดีถึงจะให้ภารกิจนี้สำเร็จได้แฟมมี่ก็เริ่มชวนคุณพ่อคุณแม่เข้ามาทำเฟรย่าก็ทำด้วยเป็นการเริ่มแบ่งงานกันละว่าใครจะทำอะไรจะจัดการตรงไหนบ้างเพื่อให้ภารกิจนี้สำเร็จเนาะนอกจากการวางแผนการประเมินตัวเองแล้วเนี่ยว่าเราทำไหวไหมยังมีการกำหนดเป้าหมายอีกต่างหากนะคะแล้วสุดท้ายค่ะก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ยถ้าเรามีการกำหนดเป้าหมายเราจะรู้ว่าเราจะทำสิ่งนี้ไปทำไมทำให้การที่เราทำภารกิจครั้งนี้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคุณค่าควรค่ากับที่เราจะทำเนาะเพราะเรามีเป้าหมายกำหนดไว้ค่ะ
แต่ระหว่างทางก็สนุกมากเลยนะครับเด็กๆทางบ้านถ้าสมมติว่าอยากลุกขึ้นมาทำอะไรสนุกๆแบบนี้นะเรื่องแบบนี้แหละที่บอกไปตั้งแต่แรกว่ามันง่ายมากเลยเราชวนกันจัดทุกอย่างให้เข้าที่เราอาจจะได้เจอของบางอย่างที่มันหายไปจากเรานานก็ได้เมื่อมันอยู่ถูกที่เนาะหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาเนี่ยเพราะว่าแบบดีมากๆเลยนะคะสำหรับโค้ดนี้เนี่ยหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาทีนี้ลงไปที่เมื่อกี้มีการจัดตู้เสื้อผ้าในหลายๆแบบคิดว่าเด็กๆน่าจะเห็นว่าเขาแบ่งยังไงเมื่อกี้การแบ่งเอาหมวกต้องไปไว้ตรงไหนต้องเอาเสื้อผ้าไว้ตรงไหนชุดนักเรียนไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะเนาะถ้าสังเกตจะเห็นว่าแฟมมี่บอกว่าเลือกให้ชุดนักเรียนอยู่ตรงนี้เพราะว่าใช้บ่อยก็จะมีการบอกให้ชุดนอนอยู่ตรงนี้เพราะว่าหยิบง่ายแล้วก็มีการเรียงพับไม่ได้เรียงเป็นตั้งสูงๆเพราะบอกว่าเคยลองแล้วเนาะว่าเป็นตั้งสูงๆอย่างเดียวเนี่ยถ้าหยิบแล้วมันจะล้มง่ายก็เลยลองเอียงเป็นขั้นบันไดเดี๋ยวก็ต้องรอดูผลจากแฟมมี่นะคะว่าเปลี่ยนวิธีการแล้วเป็นอย่างไรบ้างกับการใช้งานแปลว่าวิธีการเล็กๆที่เด็กๆได้ออกแบบกันแฟมมี่กับเฟย่าได้ออกแบบกันจริงๆเด็กๆทางบ้านก็ออกแบบวิธีการได้นะครับเป็นวิธีการที่ออกแบบจาก1ประโยชน์ที่เราใช้สอยอย่างอันนี้ที่เห็นเนาะประโยชน์ที่เราใช้สอยอันไหนใช้บ่อยไว้ตรงนี้อันไหนใช้สำหรับร่างกายหรือว่าอันไหนใช้เป็นของเล่นอันไหนใช้เป็นของครัวจัดเป็นหมวดหมู่จัดแยกเป็นหมวดหมู่แล้วก็ความสะดวกในการใช้งานใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะคะไม่จำเป็นจะมีแค่เฉพาะห้องแต่งตัวหรือว่าห้องเล่นเท่านั้นที่เราจะต้องจัดระเบียบนะคะมุมง่ายๆอย่างเช่นมุมจัดรองเท้าหรือว่ากระเป๋านักเรียนหรือว่าโต๊ะนักเรียนของเราเนี่ยเด็กๆก็ลองจัดดูก็ได้นะคะว่าจัดอย่างไรถึงจะง่ายต่อการใช้งานดูงามตาแล้วก็สะดวกกับเราด้วยค่ะครูสิทีนี้พอเวลาเด็กๆจัดหมวดหมู่แล้วอย่างนี้เนี่ยไอการจัดหมวดหมู่นี่มันสำคัญยังไงครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราลองนึกถึงวิชาเงี้ยจริงๆการจัดหมวดหมู่มันเป็นวิชาเรียนได้ไหมหรือว่ามันเป็นเนื้อหาการเรียนรู้ได้ไหมครับจริงๆแล้วมันอยู่ในหลายวิชาแล้วในหลายเนื้อหามากเลยนะคะเดี๋ยวครูศิจะขอยกตัวอย่างวิชานึงค่ะครูศิชอบค่ะวิชาอะไรคะวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะวิทยาศาสตร์เทคนิคการจัดหมวดหมู่เนี่ยจะมีความสำคัญอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนและทุกคนก็มีทักษะนี้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเรารู้ตัวหรือเปล่าเราได้ใช้ทักษะนี้ไปเพื่ออะไรแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างได้ประโยชน์กับตัวเองอย่างไรบ้างถ้าเป็นในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะที่ว่ากันด้วยแบ่งหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตอะค่ะจะมีการใช้สกิลการจัดจำแนกหรือถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะถ้าเราออกไปนอกบ้านเนาะถ้าเรามองดูธรรมชาติต้นไม้รอบตัวต้นไม้แต่ละต้นก็จะมีชื่อที่ไม่เหมือนกันมีประเภทที่ไม่เหมือนกันถ้าเราสืบย้อนไปให้ลึกกว่านั้นต้นไม้แต่ละชนิดเขาก็จะมีกลุ่มก้อนของเขาต้นไม้ตระกูลนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เนาะปลายใบแหลมต้นไม้ตระกูลนี้ปลายใบโค้งมนอันนี้ล่ะค่ะเขาก็ต้องใช้ทักษะการจัดจำแนกก็เริ่มต้นด้วยจากการสังเกตนี่แหละแล้วเราก็ค่อยมาจัดเป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่แล้วค่อยๆแยกไปแล้วถ้าเกิดในโรงเรียนเราได้เรียนคอนเทนต์นี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะการที่เราเรียนคอนเทนต์นี้มันจะนำมาสู่การที่ทำให้ตัวเรามีความสามารถในการแยกแยะจัดจำแนกแยกประเภทได้แล้วมันก็จะเอื้อให้เกิดความสะดวกสบายในชีวิตของเรานั่นเองค่ะอ๋อแยกแยะจัดจำแนกแยกประเภทใช่ค่ะทีนี้เวลาเราหามันจะเกิดทักษะบางอย่างขึ้นกับเด็กๆ เหมือนกันเนาะอันแรกเลยต้องสังเกตก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะอันที่สองเราจะมองหาว่าอันไหนน่าจะอยู่ด้วยกันและอยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลอะไรเหตุผลอะไรแปลว่าทุกอย่างมีเหตุผลอยู่เช่นสมมติเราจะแบ่งเสื้อกับกางเกงก็อันนี้เป็นท่อนข้างบนอันนี้เป็นท่อนข้างล่างอันนี้แบ่งด้วยส่วนของร่างกายการใช้งานแต่ว่าถ้าจะแบ่งเป็นรองเท้ากับเสื้อผ้ามันก็อาจรองเท้าอยู่ที่หนึ่งเสื้อผ้าอยู่ที่หนึ่งครูแอมคะงั้นครูสิว่าเราชวนเด็กๆทางบ้านมาจัดมุมโปรดของตัวเองกันดีไหมคะจัดให้น่าใช้หยิบง่ายแล้วก็ทำให้เราสะดวกมากขึ้นค่ะถ้ายังไงลองจัดแล้วอย่าลืมมาเล่าให้ครูสิกับครูแอมฟังนะคะทาง Facebook ไทย PBS Kids ค่ะใช่ครับอยากชวนเด็กๆทุกคนลองขึ้นมาจัดบ้านตัวเองเนาะภารกิจง่ายๆนี้จะทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องการจัดจำแนกแล้วก็หัดการสังเกตแล้วก็หัดจำแนกไปด้วยในตัวโอ้โหแค่ลุกขึ้นมาจัดบ้านแค่นี้นี่เท่ากับว่าเราสร้างการเรียนรู้ให้ตัวเองได้แล้วนะครับครูสิครับมันมีภารกิจนึง
ที่ให้หาสิ่งแปลกปลอมในห้องน่าสนใจมากคุณสิจำได้ละภารกิจหาสิ่งแปลกปลอมในห้องเล่นใช่ไหมคะใช่ครับมีอยู่อันนึงแปลกปลอมที่สุดเลยก็คือขยะเศษขนมนั่นเองคุณแอมจำได้ไหมคะอันนี้แปลว่าไม่เข้าพวกใช่ทีเนี้ยค่ะถ้าเกิดเจอเศษขยะในห้องเล่นเนาะคุณสิจำได้ว่าคุณแม่ถามว่าเอ๊ะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะแล้วน้องแฟมมี่ก็บอกว่าหนูเอามาเองค่ะน้องแฟมมี่ก็สารภาพออกมาเนาะทีเนี้ยค่ะคุณสิมองว่าการที่เราเจอสิ่งที่มันไม่ได้เป็นไปตามกติกาค่ะแล้วเรายังไม่ได้มากล่าวโทษหรือถามว่าผิดเพราะอะไรแต่เรากลับถามว่าเอ๊ะข้อตกลงเรามีว่าอย่างไรนะแล้วทำไมเราถึงมีข้อตกลงนั้นมันก็จะเป็นการทบทวนด้วยล่ะค่ะอันนี้ก็จะได้ทำตามกติกากันโดยที่ไม่รู้สึกว่าถูกบังคับแต่ได้ทบทวนว่ามีเหตุผลอะไรเราถึงจะต้องมีกติกานี้ไว้ใช้ร่วมกันในบ้านของเราหรือในพื้นที่ตรงนี้ที่กำหนดขึ้นค่ะคุณแอมก็คือจากโจทย์แล้วไปทำแล้วไปเจออะไรที่แตกต่างไปจากกติกาที่วางร่วมกันไว้เลยกลับไปถามย้อนถึงกติกาที่เราได้ออกแบบร่วมกันโดยไม่มีการโทษกันก่อนหรือมีการว่ากล่าวกันตั้งแต่แรกแต่ว่าคุณแม่จะใช้การถามคำถามว่าตกลงมันอยู่ที่นี่ได้อย่างไรและมันควรจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการที่ให้เรายอมรับข้อผิดพลาดและพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไม่ได้เน้นแค่ว่าจะลงโทษเนาะแต่เราได้ทบทวนเพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเองต่อค่ะครับรายการสนุกเรียนหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลา 16:30 นเป็นต้นไปทางไทย PBS วันนี้ครูแอมและครูสิค่ะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ